สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องบินอีกลำมาแนะนำนะครับเป็นเครื่องบินชโรกีรุ่นปีก V ครับลำตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันกับชโรกีรุ่นตัวปีกตรงนะฮะตัวนี้จะเป็นปีก V ข้างละ15องศานะครับสำหรับมือใหม่ครับสำหรับเทรนเนอร์เลยก็จะประมาณนี้ครับลำนี้จะเป็นไม้บันซ่าทั้งลำนะครับลำตัวจะยาว65เซนติเมตรครับปีกยาว1เมตรครับในส่วนของแอร์ฟอยล์นะครับแอร์ฟอยล์ลำนี้ก็จะเป็นแอร์ฟอยล์เดียวกันกับเครื่องบินเทรนเนอร์ปีกล่างนะครับผมก็จะทำโครงล่างโค้งบนไว้เพื่อที่ว่าเวลาเล่นท่าเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะได้สมูทหน่อยแต่มันก็คงจะไม่เท่ากับเชโรกีที่เป็นรุ่นปีกตรงอะครับรุ่นนั้นจะเพียวกว่าเล่นท่าได้ค่อนข้างจะโอเคกว่าในส่วนของลำตัวนะครับลำตัวก็จะเป็นบล็อกเดียวกับเชโรกีตัวที่เคยทำปีกตรงอะครับแบบเดียวกันในส่วนของปีกนะครับก็จะใช้เซอร์โวฝั่งละตัวนะครับซ้ายขวาร้อยสายเข้าด้านในเหมือนเดิมครับร้อยผ่านช่องนี้แล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับนี่ฮะส่วนช่องเซอร์วิสแบตเตอรี่นะครับผมก็จะทำไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างหน้าครับนี่ครับช่องนี้เลยประมาณนี้ครับผมชอบทำไว้ด้านล่างนะครับผมว่ามันปลอดภัยดีส่วนสเปคมอเตอร์ที่จะใช้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ 1,400 kV ครับเบอร์2212หรือไม่ก็เบอร์2217ก็ได้ครับแบตเตอรี่3เซลล์ครับถ้าเป็นมอเตอร์2217เนี่ยมันจะกระชากกระชากหน่อยนะแต่ถ้าเป็น2212เนี่ยมันก็กำลังดีครับกำลังเพลินส่วนคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวลำนี้ให้ชมนะครับมันจะออกแนวเครื่องล่อนหน่อยออกแนวไกด์เดอร์แต่ว่าไม่ใช่ไกด์เดอร์ 100% นะครับลำนี้ผมทำปีกเป็นแอร์ฟอยล์ของเทรนเนอร์ครับเอาไว้แบกน้ำหนักโดยเฉพาะเลยครับลำนี้ปีก2เมตรนะครับจะเอาไว้แบกกล้องถ่ายภาพมุมสูงครับ ถ้าใครสนใจเครื่องบินเชโรกีปีก V หรือปีกตรงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใน Facebook ของผมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับรักษาสุขภาพครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับลำนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ